นี่คือยุงที่ถูกจับได้ภายใน1วันเท่านั้นหญิงชาวนอร์เวย์รายหนึ่งได้เผยให้เห็นว่าเธอดักจับยุงได้มากแค่ไหนใน1วันหลังจากที่โรคระบาดจากยุงเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งในภาคตะวันออกของนอร์เวย์เออเมลี่เทปโปได้ทำการติดตั้งเครื่องดักยุงเอาไว้2แห่งก่อนที่เธอจะพบว่ายุงที่เธอดักได้แต่ละวันมันมากมายมหาศาลมากแค่ไหนนั่นจึงทำให้เธอเริ่มเก็บสะสมยุงที่ตายแล้วตาข่ายดักยุงของเธอเก็บซากยุงได้ถึงวันละ1ลิตรจนกระทั่ง10วันผ่านไปเธอก็ได้ซากยุงกองเป็นภูเขาตอนนี้เออเมลี่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาซากยุงไปทำอะไรแต่เธอคิดว่าพวกปลาน่าจะกินมันส่วนผลลัพธ์หลังจากดักยุงไป4สัปดาห์เธอก็สามารถกลับไปเดินเล่นในสวนได้อีกครั้งโดยที่ไม่ต้องกลัวยุงอีกต่อไปฝากติดตามเพชรมายากันด้วยนะคะ